ครับสำหรับตัวเซกเตอร์Bank and Finance นะครับเราก็จะมีการมาอัปเดตสำหรับวิวสำหรับปีหน้ากันนะครับในปีหน้าเนี่ยเราให้กลุ่ม Banking Sector เป็น Overweight นะครับเพราะว่าเรามองว่าตัวราคาหุ้นของกลุ่มแบงค์เนี่ยนับว่ายังไม่แพงนะ PE ไม่ถึง9เท่าดีนะเป็นในหลายๆตัวเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่เป็นขาขึ้นเป็นการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิดไปเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวความสามารถในการทำกำไรของแบงค์ในหลายๆอย่างเนี่ยดูแลอาจจะมีอัพไซด์ขึ้นมาได้นะจะเทียบกับที่เราทำประมาณการไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อนะเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวขึ้นนะแล้วก็เรื่องของการตั้งสำรองที่อาจจะปรับลงได้พวกนี้นะก็เป็นอัพไซด์สำหรับตัวกลุ่ม Banking Sector ทั้งนั้นนะครับตัวท็อปพิกในกลุ่ม Banking Sector เราก็จะมีตัว BBL KBank แล้วก็ KKP นะครับส่วนฝั่ง Finance เนี่ยเราให้ Neutral Rating นะครับตัวกำไรเนี่ยเราทำไว้ค่อนข้างตัวดีนะ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะมีอัพไซด์ได้ต่อนะฮะจากเรื่องของตัวสินเชื่อที่โตแล้วก็เรื่องของการตั้งสำรองที่อาจจะลดลงเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยลบเข้ามาชดเชยนะอย่างเช่นเรื่องของตัวต้นทุนทางการเงินนะเพราะว่าพอบอนด์ยิลด์ขาขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การออกหุ้นกู้ต่างๆของตัวฝั่งไฟแนนซ์ที่เป็นต้นทุนของเขาเนี่ยมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้นะแล้วก็เรื่องของการเข้ามาควบคุมของทางการนะเรื่องของการพยายามที่จะกดดอกเบี้ยลงพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เป็นประเด็นลบที่เข้ามากระทบในส่วนกลุ่มไฟแนนซ์ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแข่งขันเองก็ยังมีค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับตัวกลุ่มไฟแนนซ์โดยรวมมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้มาชดเชยกับเรื่องของอัพไซด์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับตัวกลุ่มท็อปพิกที่เราเลือกในกลุ่มไฟแนนซ์ก็คือตัวติดล้อนะครับอันนี้ก็เป็นตัว earning summary ของกลุ่มแบงค์แล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ที่เราทำไว้นะครับตัวแบงก์เองเนี่ยในปีหน้า2022เนี่ยก็เรื่องของภาพเศรษฐกิจที่โตดีนะก็อาจจะโตสัก 3% 4% แต่แถวนี้เนี่ยก็จะทำให้เรื่องของตัวสินเชื่อเองก็น่าจะโตได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เรื่องของการตั้งสำรองเองก็อาจจะลดลงได้เหมือนกันนะบอนด์ยิลด์ที่เป็นขาขึ้นนะก็จะช่วยหนุนในเรื่องของตัวมาร์จิ้นนะ Net Interest Margin ของกลุ่มแบงก์เนี่ยให้ปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางฝั่งความเสี่ยงก็ยังมีเหมือนกันแหละนะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดเองก็อาจจะเป็นอันโนนที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะประเมินได้แม่นยำขนาดนั้นนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แล้วก็จะส่งผลกระทบแค่ไหนเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะตั้งสมมติฐานไว้นะฮะว่ารัฐบาลคงไม่ได้มีการล็อกดาวน์นะฮะด้วยข้อมูลข่าวสารที่เราได้มาจากเรื่องของการระบาดของโอไมครอนนะครับแต่ว่าดาวไซด์ก็คือถ้าเกิดมันระบาดเยอะแล้วมันมีความรุนแรงเนี่ยก็อาจจะมีการล็อกดาวน์ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นความเสี่ยงอันนี้ก็เป็น earning forecast ที่เราทำสำหรับตัวกลุ่ม banking sector โดยรวมนะภาพรวมก็โตประมาณสัก 7% ได้นะครับอาจจะโตไม่ได้เยอะนะเพียงแต่ว่าเรามองว่าไอ้ตัว growth 7% ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีอัพไซด์จากหลายๆเรื่องเลยแหละฮะอย่างเช่นในเรื่องของตัวการเติบโตของสินเชื่อนะครับเราทำปีหน้าไว้เนี่ยไว้ที่ 3.6% เท่านั้นเองนะฮะซึ่งถือว่าต่ำนะเพราะว่า GDP ปีหน้าเนี่ยถ้าเรามองตัวreal GDP ไว้ที่ 4% แล้วก็ nominal GDP ไว้ที่ประมาณสัก 5% กว่าๆ 5.5% ถึงเกือบ 6% ตรงนี้เนี่ยสินเชื่อปีหน้าเนี่ยน่าจะโตได้ประมาณเกือบ 6% เลยด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าการเติบโตของสินเชื่อเทียบกับ nominal GDP growth ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 1.25 เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้า nominal GDP ในปีหน้าโตแถว 6% โดน growth ก็จะควรโตได้อย่างน้อย 6% เนี่ยก็คืออย่างน้อย1เท่าแหละนะครับเพราะฉะนั้น 3.6 เท่าที่เราทำประมาณการไว้ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะแล้วก็มี upside ที่อาจจะปรับประมาณการขึ้นได้เหมือนกันนะครับซึ่งทุกๆ 1% ที่ปรับขึ้นในแง่ของตัวสินเชื่อเนี่ยก็จะทำให้กำไรเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณสัก 0.8% นะนี่คือภาพเฉลี่ยเรื่องของบอนด์ยิลด์ในปีหน้านะก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ช่วยหนุนในเรื่องของมาร์จิ้นของแบงค์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวแบงค์เองเขาก็จะมีตัว investment portfolio อยู่นะที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวก government bond พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัว government bond พวกนี้เนี่ยมีบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวขึ้นreturn ของบอนด์พอร์ตพวกนี้เนี่ยของแบงค์ก็จะดีขึ้นเหมือนกันทุกๆ10 basis point นะที่มันดีขึ้นก็จะทำให้ตัวกำไรของกลุ่ม Banking Sector โดยรวมเนี่ยก็จะดีขึ้นเกือบ 1% นะครับส่วนเรื่องของตัว Corporate Loan ก็อาจจะได้อานิสงส์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัว Corporate Loan บางตัวเนี่ยเขาก็จะอิงในเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่เขาชาร์จเนี่ยอิงตาม Government Bond เหมือนกันบอนด์ของรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอนด์ยิลด์ขึ้น
เขาอาจจะโค้ดเป็น MLR ลบ X% ก็จริงนะแต่ว่าไอ้ตัวศูนย์ discount ที่เขาคิดลดจากตัว MLR ตรงนี้เนี่ยอาจจะค่อยๆลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการปรับลดลงมาสัก 10% 10 basis pointนะครับก็จะทำให้ตัวนิมของตัวกลุ่ม Banking Sector โดยรวมเนี่ยก็จะดีขึ้นประมาณสัก 1-3 basis point ซึ่งมันก็จะแปลงเป็นตัวกำไรที่จะปรับขึ้นมาได้เนี่ยประมาณสัก 0.3-2% นะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะช่วยเพิ่มในเรื่องของกำไรของกลุ่ม Banking Sector ได้อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวการตั้งสำรองนะครับปีหน้าเนี่ยปี2022เราทำการตั้งสำรองเนี่ยลดลงอยู่แล้วนะประมาณสัก11 basis point ไม่เท่ากับปีนี้นะก็คือลดลงประมาณสัก 4% โดยเฉลี่ยซึ่งถ้าเกิดมันสามารถที่จะปรับลดลงได้อีกนะเกินไปกว่านั้นทุกๆ10 basis point ที่ปรับลงเนี่ยมันก็จะทำให้กำไรของกลุ่มแบงค์เนี่ยสามารถมีอัพไซด์ขึ้นมาได้อีกประมาณสัก 5.8% นะครับก็นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะช่วยหนุนในเรื่องของกำไรแบงค์ในปีหน้าได้นะครับมาที่กลุ่ม finance กันบ้างนะครับfinance เนี่ยเรื่องของ upside ทุกกำไรเนี่ยหลายๆตัวก็จะคล้ายๆกับกลุ่มแบงค์นะทั้งในเรื่องของตัว loan growth นะเรื่องของตัวการตั้งสำรองที่ลดลงนะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยหนุนในฝั่งกำไรนะว่าถ้าเกิดมันดีขึ้นกว่าที่ทำประมาณการไว้เดิมเหมือนกันนะแต่ว่าทางฝั่งที่เป็นความเสี่ยงนะก็มีเยอะกว่าเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องของตัว bond yield ที่ปรับขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นต้นทุนทางการเงินที่มันจะสูงขึ้นสำหรับกลุ่ม finance ได้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวภาครัฐเองก็เข้ามาควบคุมพยายามเข้ามาควบคุมนะในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะซีลิ่งเรทของดอกเบี้ยต่างๆก็อาจจะทำให้เป็นตัวกดดันในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยของทางกลุ่มไฟแนนซ์ได้เหมือนกันนะครับส่วนเทรนด์ของการเติบโตนะไม่ว่าจะเป็นตัว consumption loan ตัว high purchase loan พวกนี้เนี่ยในช่วงปี2020-21อาจมีการชะลอลงมาบ้างนะจากเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่ว่าปีหน้าเนี่ยตัวสินเชื่อ consumption แล้วก็สินเชื่อตัว high purchase พวกนี้เนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับก็แถวๆ 4-4.5% นะน่าจะได้เห็นสำหรับปีหน้าเป็นต้นไปนี่ก็เป็นกำไรประมาณการของทางกลุ่ม finance ที่เราทำไว้นะก็จะเห็นว่าหลายๆตัวก็โตไม่เลวนะ 17% โดยเฉลี่ยนะก็ดีกว่าแบงค์โดยรวมนะฮะซึ่งแต่ว่าหลักๆพวกนี้มันก็มาพร้อมกับตัว PE ที่สูงกว่ากลุ่มแบงค์ด้วยนะครับก็อัพไซด์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีนะทั้งในเรื่องของตัวสินเชื่อที่อาจจะโตเยอะกว่าคาดนะฮะเรื่องของการตั้งสำรองนะที่อาจจะลดลงกว่าที่ทำประมาณการไว้นะฮะแต่ว่าเรื่องของความเสี่ยงทางด้านดาวไซด์มันก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของตัว funding cost แล้วก็เรื่องของการแคปตัวดอกเบี้ยนะจากทางภาครัฐเองนะที่พยายามที่จะเข้ามาควบคุมในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวกลุ่ม finance โดยรวมเราก็เลยยังให้เป็นแค่neutral rating นะครับเพราะว่าเรื่องของตัว upside downside เนี่ยมันเข้ามามีทั้งคู่ก็ทั้งเยอะนะครับไม่เหมือนกับตัวกลุ่มแบงค์ที่น่าจะเห็นตัว upside มากกว่าทางด้าน downside ในปีหน้านะครับ